น้องอลันเพิ่มมูลค่าลอตเตอรี่ให้แม่โอปอหลังไม่ถูกสักใบทำไมน่ารักแบบนี้โอปอเผยงวดนี้ซื้อลอตเตอรี่แบบมีลุ้นแต่สุดท้ายกลายเป็นกระดาษธรรมดาน้องอลันพาให้ยิ้มสร้างเพิ่มมูลค่าด้วยการให้คุณแม่นำมาแลกเครื่องบินได้เป็นคลิปที่น่ารักมากๆ กับการเล่นขายของระหว่างแม่โอปอกับลูกชายน้องอลันที่วันนี้ทางฝั่งคุณแม่ขอมีความหวังแบบลุ้นๆด้วยการซื้อลอตเตอรี่มาหลายใบด้วยกันแต่สุดท้ายแล้วพลาดไปหมดทุกรางวัลกลายเป็นกระดาษที่ว่างเปล่าไม่มีมูลค่าใดๆแต่งานนี้น้องอลันสร้างรอยยิ้มให้กับ PP แฟนคลับรวมถึงคุณแม่โอปอหนักมากด้วยการสร้างมูลค่าให้ลอตเตอรี่หลายใบนำมาแลกเครื่องบินได้โดยในบทสนทนาของน้องอลันกับคุณแม่โอปอบอกเลยว่าน่ารักดูกี่ทีก็เพลินมากๆแม่โอปอขอซื้อเครื่องบินหน่อยค่ะพ่อค้าน้องอลันซื้อไปให้ลูกชายคุณหรือแม่โอปอค่ะดิฉันจะซื้อไปให้ลูกชายของดิฉันเท่าไหร่คะน้องอลันปกติอันนี้มันราคาแพงมากนะครับแม่โอปอเท่านี้ซื้อได้ไหมคะยื่นลอตเตอรี่ให้2 ใบน้องอลันดูลอตเตอรี่พร้อมกับบอกว่านี่ไงมัน80 บาทเป็นอันว่าคุณแม่ได้เครื่องบินไปเรียบร้อยน้องอลันแปลงลอตเตอรี่เป็นเงินให้คุณแม่แล้วนะคะอลินอลันเล่นส่งเสียงเจ้ยแจ้วในสวนพี่เซจนล้มน้องชายรีบวิ่งมาประคองแทบไม่ทันรวมบ้านคนดังหรูหราอลังการน่าอยู่มากสุดภูมิใจสร้างจากน้ำพักน้ำแรงรวมบ้านคนดังที่ควักกระเป๋าสร้างความสุขให้กับตนเองและครอบครัวด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองบอกเลยว่าทุกหลังหรูหราอลังการและน่าอยู่สุดๆเปิดบ้านคนดังในวงการบันเทิงที่ทุกคนมีความตั้งใจสร้างเพื่อความสุขของครอบครัวบางคนตั้งใจทำเป็นบ้านในฝันของตนเองบอกเลยว่าทั้งหมดนั้นมาจากน้ำพักน้ำแรงในการทำงานหลายคนเห็นแล้วต่างเข้ามาแสดงความยินดีกันยกใหญ่พร้อมกับเอ่ยชมว่าทุกหลังนั้นร่มรื่นน่าอยู่สุดๆไปเลยมาส่องกันเลยบ้านใครบ้างนะจ๊ะเปิดใจออฟฟี่แม็กซิมหลังโพสต์ชีวิตเปลี่ยนบอกเป็นเวรกรรมเพื่อนเลิกคบรายการถามสุดซอยออกอากาศวันจันทร์ศุกร์เวลา 10:10-11:00 นทางช่องเนชั่นช่อง22ดำเนินรายการโดยเอิร์ธพรหมพรยุวเวทและณภัทรธีรดิษฐากุลวันนี้1 กุมภาพันธ์สายตรงหาออฟฟี่แม็กซิมหลังโพสต์ดราม่าชีวิตล้มละลายคิดฆ่าตัวตายขอเริ่มนับหนึ่งใหม่ชีวิตมันเป็นอย่างที่โพสต์จริงๆหรือใช่ค่ะเหมือนล้มเหลวในชีวิตจากที่เคยมีทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้หายไปหมดเลยมันเกิดอะไรขึ้นอยู่ดีๆชีวิตพลิกผันจนไม่เหลืออะไรเลยจริงๆต้องพูดว่าเวรกรรมเลยนะคะคือเคยทำตัวไม่ดีนิสัยไม่ดีเข้ากับสังคมไม่ได้แล้วเป็นคนที่เหมือนควบคุมตัวเองไม่ได้เป็นไบโพล่าซึมเศร้าด้วยเวลาจะพูดจาอะไรไม่นึกถึงความรู้สึกคนอื่นกิริยามารยาทหลายๆอย่างแย่ตอนนี้เริ่มนับหนึ่งใหม่ทุกอย่างทำโดยมีสติมากขึ้นเอาทุกอย่างมาเป็นบทเรียนว่าการใช้ชีวิตประมาทไม่เกิดผลดีกับเรารวมถึงคนรักแต่งงานกันตอนไปมีคนอื่นทำตัวเหลวแหลกเองจนเลิกกล้ากันไปค่ะตอนที่ไปมีคนอื่นเราคิดยังไงขอโทษนะคะใช้คำว่าสันดานเลยดีกว่าเป็นคนเจ้าชู้ทำอะไรไม่คิดว่าฉันคือออฟฟี่จะทำอะไรก็ได้แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยมันเหมือนออฟไปทำร้ายชีวิตสามีเก่าให้พังทลายลงทุกอย่างดีหมดมีลูกด้วยกันอยู่แล้วแต่กลับเลิกทางเดินผิดเองทำตัวเองทุกอย่างที่บอกว่าเป็นไบโพล่าซึมเศร้ามีโอกาสไปคุยกับคุณหมอไหม
ตอนนี้รักษาตัวอยู่โรงพยาบาลกรุงเทพจิตลักษณ์ค่ะเป็นมา2ปีแล้วค่ะหลังเกิดเรื่องดราม่าโดนบูลลี่ทุกสิ่งทุกอย่างหายไปหมดเลยค่ะงานไม่มีเพื่อนเลิกคบคนเกลียดเยอะมากๆค่ะเพราะเราทำตัวเราเองตอนเรานิสัยไม่ดีว่าลูกน้องรุนแรงเกิดขึ้นก่อนเป็นซึมเศร้าหรือเกิดหลังเราเป็นซึมเศร้าเกิดขึ้นก่อนค่ะเป็นโดยนิสัยเลยค่ะเอาแต่ใจมากๆอยากได้อะไรต้องได้งานต้องเป๊ะต้องได้ตามนั้นไม่ได้ก็จะด่าก้าวร้าวมากๆแต่เราไม่รู้ตัวว่าเราเป็นหรือยังแต่หลังจากโดนบูลลี่หนักๆต้องเข้าโรงพยาบาลตอนนั้นไม่อยากอยู่แล้วคิดฆ่าตัวตายกินยานอนหลับไป100กว่าเม็ดคุณหมอบอกว่าอาจเป็นเจ้าหญิงนิทราได้เลยแต่เราฟื้นขึ้นมาได้เคยมีข่าวเรื่องโกงเพื่อนจริงไหมมันเป็นประเด็นที่ออฟอาจผิดพลาดเรื่องการเดินบัญชีไม่ทำให้โปร่งใสแต่ถามว่าโกงไหมไม่โกงค่ะเราบริสุทธิ์ใจตรงนั้นแต่คำพูดคนโน้นคนนี้ทำให้เข้าใจผิดกันแต่ออฟได้ขอโทษบอกความจริงไปทุกอย่างแล้วตอนนี้เอามาเป็นบทเรียนปรับปรุงและเดินหน้าเริ่มต้นใหม่ค่ะก่อนหน้านี้มีข่าวว่าออฟฟี่เคยติดเล่นการพนันด้วยเป็นยังไงตอนนั้นเหมือนหน้ามืดไม่รู้จะทำอะไรก็เลยไปเล่นแล้วเสียเป็นหลักล้านเลยค่ะก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ทรัพย์สินร่อยรอไปด้วยตอนนี้ต้องขายอะไรไปบ้างเอารถเข้าไฟแนนซ์ค่ะบ้านหลังแรกยังอยู่แต่บ้านหลังที่2กำลังทำเรื่องฟ้องร้องของเงินคืนอยู่ค่ะแล้วก็ทำมาหากินขายของไม่ถึงขั้นขายทรัพย์สินขนาดนั้นโพสต์ขอแม้กระทั่งค่าน้ำค่าไฟจริงเหรออันนี้ขอให้คนในเฟซนะคะไม่ได้ขอให้ตัวเองค่ะมีสปอนเซอร์เข้ามาแล้วอยากแจกเงินคนในเฟซพอกไม่ได้อะไรเลยแค่อยากช่วยคนเท่านั้นเองค่ะเรามาโพสต์เพื่อบอกว่าตอนนี้เรารู้แล้วที่ผ่านมาชีวิตเป็นยังไงการมาโพสต์เพื่ออะไรอยากได้อะไรหากเอาชีวิตตัวเองให้เป็นบทเรียนให้เห็นว่าการกระทำแบบนี้นิสัยแบบนี้ทำโดยขาดสติเอาแต่ใจตัวเองไม่ให้เกียรติคนอื่นไม่แคร์คนอื่นสิ่งที่ตามมามันเป็นยังไงอะไรเป็นจุดให้เราคิดได้ถึงออกมาขอโทษทุกคนสิ่งที่พบเจอที่มันแย่คือจริงๆมีหลายคนลำบากกว่าออฟเยอะจะพูดว่าล้มละลายเลยก็คงไม่ได้เพราะยังมีกินมีใช้อยู่แต่สำหรับออฟมันล้มเหลวมากจริงๆจากที่มันดีๆอยู่ก็อยากบอกทุกคนว่าเราผ่านจุดนี้มาเรามาถึงจุดที่แย่ที่สุดในชีวิตเพราะตัวเราเองเพราะการกระทำของเราเองเลยอยากบอกทุกคนว่ามีสติในการใช้ชีวิตให้มากที่สุดดีที่สุดแล้วมันจะทำให้เราดีขึ้นถ้าหากอดีตสามีหรือเพื่อนที่เคยทิ้งเราไปเขาดูอยู่อยากพูดอะไรก็ขอโทษทุกอย่างที่เคยทำไม่ดีทั้งวาจาคำพูดอารมณ์ต่างๆที่เคยเหวี่ยงไม่มีเหตุผลเอาแต่ใจตัวเองทำผิดเรื่องนอกใจก็อยากขอโทษและขอโอกาสเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะเหมือนเป็นบทเรียนในชีวิตมากๆเลยค่ะเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ค่ะ แก้วณัฐพรคุยกับพี่สาวเล่าเรื่องขนลุกเหมือนคุณพ่ออยู่ด้วยกระพริบไฟตามที่บอกหลังจากเพิ่งจอดดราม่าเพราะแก้วณัฐพรได้ไปเช็คอินแวะซื้อกาแฟระหว่างที่เดินทางไปตรวจโควิด-19 อีกครั้งโดยล่าสุดแต้วได้ออกมาอัปเดตแล้วว่าผลเป็นลบพร้อมกับโพสต์ภาพผลตรวจและแคปชั่นว่าควอรันทีนเดย์11อีก3วันเท่านั้นเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแต้วต้องรอดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตรวจไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักซึ่งหลายคนบอกว่าส่วนหนึ่งน่าจะเพราะว่าแต้วเป็นคนรักสุขภาพออกกำลังกายด้วยก็เลยทำให้ร่างกายแข็งแรงและนอกจากจะได้กำลังใจดีจากหวานใจไฮโซไนแล้วอีกหนึ่งกำลังใจของแต้วที่ได้จากคนในครอบครัว
รวมถึงคุณพ่อที่แต้วยังคงคิดถึงอยู่เสมอซึ่งล่าสุดในอินสตาแกรมของพี่เต๋าพี่สาวของแต้วที่ได้โพสต์ภาพแชทข้อความที่คุยกับแต้วซึ่งแต้วได้เล่าเรื่องชวนขนลุกที่สัมผัสได้ว่าคุณพ่อยังอยู่กับแต้วพร้อมกับพี่สาวแต้วที่ได้เขียนข้อความกำชับไว้ว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลรวมถึงขอให้น้องสาวปลอดภัยด้วยว่าความเชื่อส่วนบุคคลคิดถึงที่สุดเลยขอให้พี่แต้วปลอดภัยที่เถิดแอดแทว่าอิวนาตาปอนโดยแต้วได้เล่าว่าพอแต้วถามว่าใช่พ่อไหมให้กระพริบไฟสองครั้งก็เป็นแบบนั้นพอแต้วถามว่าพ่อจะคุ้มครองแต้วไหมให้กระพริบไฟสองครั้งก็เป็นแบบนั้นพอแต้วถามว่าพ่ออยู่ที่นี่กอดแต้วได้ไหมคะให้กระพริบสามครั้งก็เป็นแบบนั้น